สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นั้นมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนับจากนี้ไปกสช.ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาใหม่นะครับภายใน30วันหลังจากวันที่6กันยายนนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ก็จะมีเวลาในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญนี้ภายในเวลา6เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทําประชามติภายใน4เดือนหลังจากที่มีการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นี้ก็จะมีทั้งหมด21คนนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของสปช.นั้นก็ยังคงมีกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงของการเมืองอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะร่างกันอย่างไรและจะทําอย่างไรถึงจะไม่เป็นการสืบทอดอํานาจของรัฐบาลเผด็จการทหารกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาแสดงท่าทีในเรื่องนี้นะครับมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและการร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีต่อไปนั้นทําอย่างไรถึงจะให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะพูดคุยกับน้องรังสิมันโรมนะครับซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มประชาธิปไตยใหม่สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อที่ผ่านมาเห็นทางกลุ่มพลังประชาธิปไตยใหม่ก็บอกว่าสปช.จะต้องรับผิดชอบกับการไม่รับหรือว่าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญควรจะรับผิดชอบอย่างไรครับคือเนื่องจากว่าสปช.นะฮะที่โหวตคว่ำไปเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าสปช.เป็นตัดสินใจเองได้อย่างอิสระนะครับเพราะว่าคนที่แต่งตั้งสปช.และให้คุณให้โทษกับสปช.ได้นะครับก็คือคสช.ครับการที่คสช.ล้มรัฐธรรมนูญของตัวเองเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคสช.ต้องการดึงเวลานะฮะสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นเลยนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดนะฮะสำหรับการดึงเวลาที่คสช.พยายามทำอยู่เนี่ยครับคือคสช.จะต้องวางมือจากการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าคสช.ไม่มีความชอบธรรมใดๆแล้วนะฮะการที่คสช.ดึงเวลาและทำให้ประชาชนนอกจากเสียเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มันมีค่าแล้วไม่สามารถคือใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้นะฮะครับอย่างที่สองเงินจำนวนเป็นพันล้านนะฮะที่คนไทยภาษีของคนไทยก็เสียไปนะฮะครับเพราะคสช.ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพาประเทศไทยนะฮะไปสู่ทางออกที่ดีกว่านี้ได้นะฮะครับผมคิดว่าคสช.จะต้องวางมืออันนี้คือขั้นต่ำเลยนะฮะคสช.จะต้องวางมือจากการร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วนะฮะแล้วควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาชนนะฮะครับทีนี้อันนี้คือความรับผิดชอบก็คือคสช.จะต้องวางมือจากการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มอบให้กับประชาชนจะมอบให้กับประชาชนอย่างไรครับผ่านกระบวนการอะไรอย่างไรจริงๆการที่จะทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติว่ารัฐธรรมนูญนะฮะเราบอกว่ารัฐธรรมนูญมันสุดท้ายมันต้องเอามาใช้กับประชาชนถูกไหมฮะครับนั่นหมายความว่ามันต้องมีจุดยึดโยงนะฮะทั้งในกระบวนการที่มานะฮะที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นนะฮะที่จะต้องมีการให้มีผู้แทนของประชาชนในการร่างสสลซึ่งกระบวนการนำไปสู่ที่จะมีผู้แทนตรงนี้ได้นะครับก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งเลือกตั้งอย่างน้อยๆก็คือเลือกตั้งสสลนะครับตรงนี้มันจึงจะเป็นไปได้นะฮะที่ว่าเราจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ครับผมครับข้อเสนอที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับเพราะว่าเป้าหมายของคสช.คือการเข้ามาเพื่อปฏิรูปโดยเฉพาะปฏิรูปการเมืองทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งการปฏิรูปการเมืองที่เป็นความหวังหรือเป็นเป้าหมายของคสช.ก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จพระชาติอย่างนั้นคิดยังไงครับคือเราต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปนะฮะคือในแง่มุมจริงๆว่าปกติแล้วเนี่ยในโครงสร้างทางการเมืองนะครับมันต้องมีการปฏิรูปอยู่แล้วสม่ำเสมอเพื่อให้มันก้าวทันโลกนะครับครับการที่คสช.อ้างว่าการอยู่ของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการปฏิรูปเนี่ยจริงๆแท้ที่จริงแล้วมันคือวาทกรรมที่เหมือนวาดฝันให้กับคนไทยว่าคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ดีกว่าเดิมนะฮะครับการมีอยู่ของคสช.มันสะท้อนให้เห็นว่ากว่าเกือบ16เดือนนะฮะกว่า10มา16เดือนได้นะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะประเทศไทยนะฮะผมถามทุกคนนะฮะผมถามคนที่ผมรู้จักนะฮะมีใครรู้สึกไหมว่าเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นถูกไหมฮะมีใครรู้สึกไหมว่าปากท้องของตัวเองมันอิ่มตลอดเวลาหรือว่ามันดีเหมือนเดิมถูกไหมฮะ
คือทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่คสช.เข้ามานะครับมันอยู่มันทำให้ประเทศไทยมีแต่ภาวะที่มันเลวร้ายลงเลวร้ายลงนะฮะครับถ้าสิ่งนี้เรียกว่าการปฏิรูปผมว่ามันคงไม่ใช่นะฮะมันไม่น่าจะเรียกว่าสิ่งมันไม่น่าจะเรียกว่าสิ่งที่คสช.ทำเป็นการปฏิรูปได้นะฮะครับผมคิดว่าคสช.นะฮะไม่มีความชอบธรรมใดๆเหลืออยู่แล้วนะฮะสำหรับจะอ้างว่ามีนี่คือการปฏิรูปนะฮะและผมคิดว่าการที่จะมีสสร.นะฮะมาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นจุดซึ่งจะทำให้รัฐธรรมนูญมีจุดยึดโยงกับประชาชนได้เนี่ยผมไม่คิดว่านี่จะทำให้การปฏิรูปเสียหายนะฮะถ้าเราบอกว่าการที่ประชาชนมีผู้แทนของเขาแล้วมันทำให้การปฏิรูปเสียหายเท่ากับว่าเรากำลังบอกว่าประชาชนเป็นปัญหาหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเราอ้างตรรกะแบบนี้มันผิดนะฮะผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยประชาชนไม่ได้มีปัญหานะฮะคนไทยก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะปัญหามันเกิดจากคนไม่กี่คนที่ไม่ยอมรับกติกานะฮะจะมาอ้างว่าคนไทยเป็นปัญหาหรือว่าการเลือกตั้งหรือการที่ประชาชนมีผู้แทนของเขาแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องครับครับนั่นคือทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่สองคิดอย่างไรฮะกับข้อเสนอที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เอานะรัฐธรรมนูญปี40มาบังคับใช้ในประเด็นนี้คิดว่าดีกว่าหรือเร็วกว่าไหมครับในการที่จะไปเลือกสสร.แล้วก็สสร.มาตั้งคณะกรรมการแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญคือถ้าสมมติว่าจะเอาร่างรัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญฉบับปี40มาใช้ใช่ไหมครับจริงอยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากกระบวนการที่มันเป็นประชาธิปไตยมากๆถูกไหมฮะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้ามันเอามาใช้ในบ้านนี้เมืองนี้ในเวลานี้คำถามก็คือว่าเราจะใช้กระบวนการใดถูกไหมฮะที่จะประกาศใช้มาตราสี่ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ถูกไหมฮะเราจะยอมให้คสช.เป็นคนเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้จริงๆหรือท้ายที่สุดแล้วมันแตกต่างอะไรกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ธรรมดาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมันก็ลอกฉบับเก่าๆอยู่แล้วถูกไหมฮะครับหรือถ้าเราให้คสช.นะฮะอาจจะแบบใช้อำนาจพิเศษที่เขามีนะฮะแล้วเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้อย่างนี้มันต่างอะไรกับการที่คสช.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สุดท้ายคือผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าณเวลานี้นะฮะประเทศไทยมันก็เดินไปนะฮะเดินไปข้างหน้าในที่นี้อาจจะไม่หมายความว่าพัฒนาขึ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ผ่านไปแล้วถูกไหมครับสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยควรจะโฟกัสกับให้คสช.เอารัฐธรรมนูญปี40มากลับมาใช้ผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างนะฮะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยนะฮะครับเราสามารถร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีกระบวนการที่เป็นของประชาชนได้นะฮะโดยที่มีเนื้อหาสาระที่อาจจะเหมือนเดิมกับปี40ก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการที่แบบมันมีประชาชนมีส่วนร่วมผมคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี40มันเหมือนมันจบไปแล้วเพราะว่าการเข้ามารัฐประหารในปี49มันทำลายมันตัดตอนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเสียแล้วแล้วบางทีมันก็ยากที่มันจะเยียวยากลับไปใหม่ได้นะฮะเว้นเสียแต่ว่าถ้าเราจะเยียวยาให้ประชาชนให้ประชาชนเขารู้สึกว่าเสียงของเขาการมีส่วนร่วมของเขามันมีคุณค่านั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องนำคณะรัฐประหารมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายมากกว่าที่จะแบบไปเอาสิ่งไปรื้อฟื้นเก่าๆโดยใช้อำนาจพิเศษนะครับครับเพราะงั้นในความคิดหรือความต้องการของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็คือจะต้องมีการให้มีสสร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในการที่จะดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าข้อเรียกร้องนี้ดูจะเป็นความฝันไปไหมฮะในยุคนี้มันก็อาจจะเป็นความฝันนะฮะแต่ว่าพวกเราตั้งฐานความคิดว่าตอนณตอนนี้นะฮะคสช.ไม่มีความชอบธรรมใดๆนะฮะครับเราคิดว่าตอนนี้ณตอนนี้ถ้าคสช.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มันก็เหมือนก็แค่ซื้อเวลาถูกไหมฮะซื้อเวลาแล้วก็คสช.ก็ยังสามารถทำเหมือนเดิมได้นะฮะครับอย่างที่บอกว่าเราคงย้อนกลับไปปี40ไม่ได้น้ำมันไหลไปแล้วมันก็ไม่ไหลกลับมานะฮะทีนี้ครับแต่เราสามารถใช้คุณค่าของรัฐธรรมนูญปี40มาเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนารัฐธรรมนูญฉบับหน้านะฮะครับแต่สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญที่เราจะออกแบบในข้างหน้าเนี่ยมันมีจุดยึดโยงกับประชาชนเพื่อเป็นประชาธิปไตยทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มีการเลือกตั้งสสร.ใหม่เนี่ยก็ทำให้
การอยู่ในอำนาจของคสช.ก็ยิ่งยาวนานไปอีกอย่างที่ว่าก็คือทุกวันนี้วิกฤตในหลายๆด้านก็เริ่มเผชิญกันมากขึ้นแล้วเนี่ยที่จะเกิดอยู่ในอำนาจนานไปก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ไหมครับจริงๆผมยอมรับว่าข้อเสนอตรงนี้ในมุมหนึ่งคสช.ก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าการที่สสรมาจากการเลือกตั้งนั่นหมายถึงว่าเขามีความชอบธรรมเต็มเปี่ยมนะฮะนั่นหมายความว่าคสช.จะไม่สามารถทำอะไรก็ได้นะฮะคือยิ่งถ้าเกิดว่าคสช.นะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เลวร้ายเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าพยายามใช้วิธีการอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของการนอกกติกานะฮะโดยภายใต้ที่ว่าคสช.เหลือครับน้อยลงน้อยลงนะฮะผมคิดว่าคสช.จะอยู่ได้ยากและสุดท้ายคสช.จะหายไปเองมากกว่านะฮะผมคิดว่าโดยกระบวนการของมันเนี่ยถ้าเรายอมให้มีการให้สสให้เกิดสสรที่มาจากการเลือกตั้งได้นะครับผมคิดว่าถึงเวลานั้นคสช.น่าจะไม่เหลือความชอบธรรมใดๆแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดคสช.ยังมีความก้าวร้าวนะฮะก็คงประชาชนไม่น่าจะยอมรับคสช.กำลังเตรียมที่จะมีคณะกรรมาธิการยกร่างขึ้นมาเนี่ยมีตัวเลขออกมาว่าจะเป็น21คนเนี่ยถ้าโอเคในข้อเสนอสมมติว่าข้อเสนอของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่อาจจะไม่รับการสนองตอบจากคสช.แต่ว่ามันกำลังเดินไปในกระบวนการที่คสช.กำลังจะตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างมาใหม่มี21คนท่านอยู่ในกระบวนการนี้แล้วฮะความคิดที่อยากเห็นหน้าตาของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ21คนเนี่ยควรจะมีที่มาอย่างไรหรือควรจะมีหน้าตาอย่างไรชื่อที่ออกมาปรากฏกันอยู่ขณะนี้ก็มีหลายคนหลายท่านเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่หรือกระบวนการนี้จะมองอย่างไรครับผมคิดว่าความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญหรือหน้าตาของเขาเป็นใครนะฮะสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าความต้องการของประชาชนมันต้องเป็นที่ยอมรับถูกไหมฮะเพราะเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเจ้าของคือประชาชนปัญหาตอนนี้คือว่าคนที่มีอำนาจนะฮะในทางปฏิบัติอย่างคสช.ตอนนี้คือเขาไม่ยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนะฮะการที่จะมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมามันก็ไม่ได้แตกต่างกับการตั้งคณะกรรมการยกร่างคราวที่แล้วนะฮะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนหน้าคนคนที่มีอำนาจจริงๆในการชี้ขาดว่ารัฐธรรมนูญนั้นฉบับนั้นจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะฮะสุดชอนะฮะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่มุมนี้เนี่ยต่อให้คณะกรรมการนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีได้รับการยกย่องนะฮะจากว่าเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ตามนะฮะและต่อให้เขาร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาดีมากๆนะฮะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ไม่มีความชอบธรรมอยู่ดีนะฮะครับเพราะความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญจะมีได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับการยอมรับประชาเสียงของประชาชนหัวของประชาชนเขาไม่ถูกมองข้ามหรือละเลยนะฮะวิเคราะห์ต่ออย่างไรถ้าหากคสช.ยังคงยืนยันที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ผู้คนที่จะมานั่งอยู่ในกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกันกับคณะกรรมการยกร่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราเสียเวลาไปแล้วนะฮะแล้วก็เสียเงินไปแล้วเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดความสูญเสียขึ้นอีกครั้งหนึ่งไหมครับหากจะต้องยกร่างกันแบบเดิมๆหรือว่าวิธีคิดแบบเดิมๆครับผมว่ามันแน่นอนฮะจริงๆตลอดเวลาตอนนี้เราก็กำลังสูญเสียไปนะฮะถ้าสังคมไม่พยายามเรียกร้องให้คสช.ชอบในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดนะฮะครับหรือล้มเหลวนะฮะเราก็คนที่สูญเสียที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพวกเราแล้วก็คนไทยทั้งประเทศถูกไหมฮะณเวลานี้เราสูญเสียนอกจากเวลานะฮะที่เราสูญเสียไปเรื่อยๆนะฮะเราสูญเสียเม็ดเงินที่ต้องจ่ายให้กับใครที่ก็ไม่รู้นะฮะที่อยู่ๆเขาก็มาจะมาล่างกติกาให้พวกเรานะฮะแล้วกติกานี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเรายังปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะคนที่สูญเสียที่สุดก็เป็นประชาชนนะฮะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะออกมาลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับถ้าอย่างนั้นครับจะมีทางไหนไหมครับที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกทั้งในแง่ของเวลาและก็เม็ดเงินครับถ้าอย่างนั้นจริงๆท้ายที่สุดนะฮะคือจุดมันก็เป็นจุดยืนของพวกเรานะครับว่าพวกเรามีความเห็นว่า
ท้ายที่สุดคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้นะฮะมันก็มีวิธีการเดียวคือประชาชนจะต้องร่วมมือกันนะฮะครับตลอดเวลานี้คือเราพอมันมีอย่างง่ายๆครับวันที่6นะฮะมันมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนะฮะครับทำไมถึงมีคนนะฮะตัดสินใจไม่มันแทบหาใครไม่ได้นะฮะที่ออกมาพูดหรือออกมาที่คสช.ว่าทำไมถึงแบบคสช.ถึงล้มเหลวขนาดนี้นะฮะตลอดเวลาที่เรา16เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะเราคนไทยสูญเสียเวลาขนาดไหนหลังจากที่ได้คว่ำไปแล้วแต่ว่าดูพฤติกรรมของสปช.โดยเฉพาะกรรมธิการยกร่างอย่างไรเพราะว่าขณะนี้เนี่ยร่างแล้วก็มีการพยายามที่จะคว่ำด้วยตัวของเขาเองในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะขับเคลื่อนต่อพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการยกร่างต่อมีโควต้าสัก18คนเพื่อจะให้การร่างนั้นเนี่ยมีความต่อเนื่องจากร่างที่คว่ำไปแล้วขณะที่กลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะล็อบบี้ทั้งให้ตัวเองได้เข้าไปนั่งในสภาขับเคลื่อนมองพฤติการหรือพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อย่างไรครับจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่คือสปช.เขาพยายามจะปกป้องตัวเองว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่นักการเมืองนะฮะเพราะเขาเชื่อว่านักการเมืองเป็นคนเลวเขาพยายามบอกว่าพวกเขาเป็นสภาแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติมันก็คือนักการเมืองเหมือนกันถูกไหมฮะเวลาพูดถึงมันก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าผลประโยชน์ที่อยู่ในเวทีตอนนี้ของสปช.นะฮะมันไม่มีประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าผลประโยชน์เลยนะฮะผลประโยชน์ของพวกเขาคือผลประโยชน์ของตัวพวกเขาโดยแท้เลยนะฮะไม่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะฮะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าท่าทีหรือลักษณะของคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้นะมันเหมือนเดิมนะฮะมันก็น่าจะได้อะไรที่มันเหมือนเดิมนะฮะก็คือมีการล็อบบี้ที่ไม่ได้มีการเห็นหัวประชาชนอะไรนะฮะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่มีความรู้สึกจะไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยมันคือความสูญเสียมันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยแต่ว่ายังคงมีความกระสันที่อยากจะเข้ามาทำต่ออีกทั้งที่ว่าทำไปแล้วก็ล้มเหลวอ่ะอันนี้คือในฐานะประชาชนคิดอย่างไรครับเนี่ยคือพวกเขาไม่ใช่ตัวแทนพวกผมนะฮะแล้วผมก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีหน้าที่ในความรู้สึกของเขาเขาคงไม่มีหน้าที่หรือมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอยู่แล้วนะฮะครับในทางกลับกันเขาอาจจะรู้สึกรับผิดชอบมีความผิดชอบชั่วดีในสำนึกที่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบต่อคสช.ผู้เป็นคนเลือกเขามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นความต้องการของคสช.โดยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือความต้องการที่จะสนองความต้องการของคสช.คือพวกเขามีฐานะเป็นบริวารของคสช.ครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างแม้มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเลยก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นความต้องการของคสช.พวกเขาก็พร้อมจะทำแต่ว่ามันก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเอาใจคสช.ขนาดไหนก็ตามแต่ว่างานที่ผ่านมามันไม่ผ่านน่ะมันล้มเหลวอ่ะแล้วจะไปนั่งอยู่รู้จะใช้คำว่าไงหน้าด้านเหรอฮะหน้าด้านไปนั่งอยู่ทำไมอันนี้คือพูดแบบส่วนตัวแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆคือถ้าคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องมีความสำนึกสร้างเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นถึงแม้ว่าที่มาตัวเองไม่ชอบทำแต่ทำอะไรสักอย่างสองอย่างให้มันรู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะบ้างเนี่ยมันก็เป็นที่เนี่ยชื่นชมยินดีได้แม้จะไม่ยอมรับโดย 100% ก็ตามแต่ว่านี่มันจะยิ่งเพิ่มความน่ารังเกียจเพิ่มขึ้นอีกในเรื่องของความคิดที่อยากจะเข้าไปทำต่อโอเคอันนั้นก็เป็นประเด็นนี้มีความพยายามอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าร่างใหม่เนี่ยที่จะทำก็คงจะต้องดึงเอาสิ่งดีๆของร่างที่ถูกคว่ำไปด้วยมีสิ่งดีๆอะไรไหมครับในร่างที่ถูกคว่ำในมุมมองของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เราไม่สามารถที่จะหาคำอะไรที่จะตำหนิติเตียนร่างรัฐธรรมนูญของฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ได้ครอบคลุมจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มันเลวร้ายมากนะฮะครับคือมันเลวร้ายมากจนผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้นะฮะครับคือนอกจากในเรื่องในมาตราที่มันพูดถึงสภาที่จะมีแบบให้คสช.สืบทอดอำนาจได้นะฮะที่จะเป็นเหมือนซุปเปอร์คลอครับมันยังมีในเรื่องของสว.ถูกไหมฮะ
อืออย่างนี้ฮะคือมันเลวร้ายมากหรือการครทัีบ่ทครำัใหบ้รัฐธรรมนูญนะฮะมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมในการตีความนะฮะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าศาลรัฐธรรมนูญในไทยนะฮะมีลักษณะการตีความหรือการใช้อำนาจไปในทางที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยอย่างมากนะฮะครับผมว่าหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะมันทำให้มันแทบจะหาข้อดีไม่ได้เลยอือนะฮะในทครัับศนะของผมนะฮะครับที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของการให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบได้มากขึ้นมีองค์กรตรวจสอบที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีอำนาจในความเป็นพลเมืองมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้พอจะเป็นข้อดีได้ไหมครับผมว่ามันไม่แน่ใช่นะฮะอือคือในความเป็นจริงเวลาเราพูดถึงว่ามันดีใช่ไหมฮะมันดีกว่าเนี่ยเราต้องยอมรับว่าดีในที่นี้มันก็ต้องคํานึงนอกจากแค่ประชาชนไปตรวจสอบอะไรที่มากขึ้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้คือเราต้องมีรัฐบาลที่บริหารงานได้ด้วยถูกไหมอืฮมะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องชั่งน้ําหนักกันนะฮะถ้าประชาถ้าสมมุติว่าเราให้ประชาชนสามารถฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงตลอดเวลาถูกไหมฮะซึ่งคมรันับฟังดูดีมากๆที่ประชาชนจะเข้าถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ง่ายๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงก็คือมันทําให้รัฐบาลอ่อนแอลงหรือเปล่าถูกไหอมืฮมะคแลร้ัวบอย่างนี้ก็เท่ากับวกกลับมาที่ประชาชนหรือเปล่าการรัฐครทัีบ่รัฐบาลบริหารงานได้ยากขึ้นนะฮะอืนั่นมหมายความว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะมันก็เป็นไปได้ยากอืมเมื่อประเทศไทยมีปัญหารุมเร้ามากขึ้นคนที่ได้รับปัญหาคือใครฮะก็คือประชาชนถูกไหมฮะอืมคือในครัแงบ่มุมนี้เนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีใช่ไหมฮะเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็อืไม่มได้ครนัะบฮะครับเชื่อว่าผมจึงคิดว่ารัฐธรรมนูญของฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์มันแทบจะหาคุณงามความดีใดๆไม่ได้เอลืยมนะฮะครับแนวคิดหรือว่าหลักคิดในเรื่องของการที่จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นหลักคิดดั้งเดิมหลักคิดหลักของคสช.ในการรัฐประหารก็คือการเข้ามาควบคุมนักการเมืองนะครับการเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ประชาชนควบคุมนักการเมืองและก็ราชการเองรัฐเองก็ต้องควบคุมนักการเมืองให้การเมืองไม่สามารถบริหารได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญแล้วก็มีบอร์ดที่จะเข้ามาควบคุมแนวคิดนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ต่อไปแน่ๆในร่างรัฐธรรมนูญใหม่อันใชนี่้จคะรับทําอย่างไรฮะถ้าอย่างนั้นหรือว่าคิดว่าคสช.จะได้บทเรียนแล้วจากการคว่ำร่างที่ผ่านมาหรือยังไงฮะผมคิดว่าจริงๆธงของคสช.ที่เข้ามาในเมืองไทยมาเป็นผู้มีอำนาจนะฮะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการปฏิรูปการเมืองหรือแบบอือเข้ามาเพราะว่ารัฐบาลชุดที่แล้วมีปัญหามากมายนะฮะความต้องการของคสช.มีแค่เพียงอย่างเดียวนะฮะก็คือว่าเขาต้องการทําลายพรรคเพื่อไทยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทิศทางของการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตจึงเป็นลักษณะของการทําลายเสียงทําอย่างไรให้พรรคเพื่อไทยนะฮะไม่สามารถชนะเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากได้นะฮะเพื่อให้พรรคเพื่อไทยมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะฮะจนเฉาไปเองนคะฮระับผมคิดว่าลักษณะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเรื่องของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดหรือว่ามีกระแสข่าวออกมาที่จะให้คุณอนันต์ปัญญารชุนนั้นมานั่งเป็นประธานยกร่างเพื่อเชื่อมั่นว่าคุณอนันต์เองจะสามารถที่จะวางกติกากฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการที่จะลดความขัดแย้งภาพของคุณอนันต์เคยเป็นประธานสมานฉันท์เนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะทําได้ไหมครับถ้าหากคุณอนันต์มานั่งเป็นประธานยกร่างแล้วนำไปสู่การสร้างกติกาเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างที่ผมบอกคําว่าตอนนี้คือถ้าเราจะพูดถึงระบอบประชาธิปไตยนะฮะคือมันไม่มีทางที่มันจะเอาหน้าคนมาคํานึงอยู่แล้วนะฮะครัแลบ้วผมคิดว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้สังคมไทยมันมาไกลมากนะฮะเรามีความขัดแย้งจํานวนมากแล้วมันฝังรากลึกนะฮะมันมีเพราะมันมีคนจํานวนมากมันไม่ได้รับความยุติธรรมครับต่อพวกเขาเลยนะฮะแล้วมันมีแนวโน้มที่ว่าทางรัฐบาลนะฮะจะพยายามทําให้ความอยุติธรรมเนี่ยมันขยายโตไปเรื่อยๆนะโดยทั้งผ่านการสร้างความเกลียดชังนะฮะการทําลายอัตลักษณ์ของคนเสื้อแดงนะฮะโดยการกดพวกเขาเอาไว้นะฮะผมคิดว่าไม่มีทางที่สังคมไทยการที่คุณอนันต์เข้ามาไม่มีทางที่สังคมจะกลับไปเหมือนเดิมนะฮะครแัลบะที่สําคัญผมคิดว่าแม้กระทั่งคุณอนันต์เองนะฮะก็ไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอยู่แล้วนะฮะรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปบุคคลที่มีความสําคัญจะเรียกว่ามากที่สุดก็ได้ก็คือคุณอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะฮะซึ่งก็
ป็นประธานยกร่างอันนี้ประธานยกร่างรัฐธรรมนูญที่คว่ำไปอาจารย์บวรศักดิ์เองก็มีความคาดหวังมากแล้วก็พูดย้ําตลอดเวลานะครับว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยมีมานะครับแล้วก็ตั้งความหวังไว้มากกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกคว่ำไปคิดอย่างไรกับแนวคิดความพยายามของอาจารย์บวรศักดิ์ที่สร้างรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมาแล้วมองอาจารย์บวรศักดิ์ยังไงครับสมมติว่าเราไม่พูดถึงกระบวนการเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์คงเถียงไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากระบวนการที่มาของอาจารย์บวรศักดิ์มันไม่ชอบนะฮะครับแต่ถ้าเราพูดในเนื้อหาในมาตรฐานของเนื้อหาเองนะฮะมันไม่มีทางที่ว่าจะบอกว่ารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์ที่ออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่มันดีขนาดนั้นนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาต่างหากเลยนะครับผมคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์มันพยายามทำให้ประเทศไทยเราไม่สามารถเรียกประเทศไทยถ้ามันประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับเราไม่สามารถจะเรียกว่านี่ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยได้เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเอาแค่ง่ายๆเลยนะเบสิกเลยนะฮะประชาชนไปเลือกตั้งเขาเลือกรัฐบาลนะแค่รัฐบาลของพวกเขาก็ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายที่พวกเขาหาเสียงได้แต่กับต้องไปฟังซูเปอร์บอร์ดนะฮะที่เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะมานั่งอยู่แล้วคอยกำกับพวกเขานะฮะและสามารถรัฐประหารได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะได้รับการยอมรับและถูกทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์ได้สร้างคือเขาพยายามทำให้การรัฐประหารในครั้งหน้ามันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอารถถังมานะฮะคือถ้าเราจะบอกว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือประชาชนคือคะแนนคือเสียงของประชาชนนะฮะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่อาจารย์บวรศักดิ์มองข้ามนะฮะครับทั้งที่มันควรเป็นสิ่งแรกที่ให้ความสำคัญไม่ใช่หรือนะฮะผมเลยคิดว่ามันเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายมากนะฮะแล้วมันไม่น่าจะออกมาบอกว่าเป็นผลงานที่สำเร็จนะฮะนับจากนี้ไปทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่จะทำอย่างไรครับในกระบวนการนอกเหนือจากเรียกร้องแล้วก็เสนอไปบอกว่าให้สรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วแต่ว่าในอีกทางหนึ่งกระบวนการนี้ก็คงจะอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคสช.ก็คงมีการดำเนินการที่จะร่างรัฐธรรมนูญต่อไปกระบวนการการร่างที่จะมีต่อไปเนี่ยกลุ่มประชาธิปไตยใหม่จะเคลื่อนไหวจะแสดงท่าทีจุดยืนอย่างไรครับในจุดแรกนะฮะสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆก่อนที่จะมีกรรมธิการที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งเนี่ยเรายังคงจุดยืนเดิมนะฮะว่าต้องมีการเลือกตั้งสสร.นะฮะและเราจะพยายามต่อสู้และผลักดันข้อเรียกร้องของเราให้ถึงที่สุดนะฮะครับเพื่อให้อย่างน้อยๆทุกฝ่ายในสังคมไทยนะฮะยอมรับมากที่สุดตอนนี้เราพยายามที่จะทำให้คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มันยั่งยืนที่สุดคือสังคมไทยนะฮะมันเกิดจากล่างขึ้นบนนะฮะไม่ได้เกิดจากบนลงล่างนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือทำให้ภาคประชาชนภาคสังคมทั้ง NGO นักวิชาการมาเห็นด้วยกับเรานะฮะและผมเชื่อว่าข้อเรียกร้องนี้จะเป็นข้อเรียกร้องที่ยั่งยืนและทรงพลังนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้พวกเราคงต้องทำอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคสช.ยังคงดึงดันนะครับพวกเราก็จะพยายามมีมาตรการหลายๆมาตรการนะฮะที่จะอย่างน้อยๆก็คือถ้าคสช.จะดึงดันนะฮะก็เป็นการดึงดันที่เราจะทำให้คสช.รู้สึกว่ามันเป็นการดึงดันที่โง่เง่าที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณรังสิมันต์โรมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ